6เคล็ดลับกำจัดติ่งเนื้อแสนง่ายสามารถทำเองได้จากที่บ้านลองเอาไปใช้ดูติ่งเนื้อเป็นเนื้องอกขนาดเล็กที่ติดมากับผิวหนังส่วนใหญ่จะขึ้นบริเวณผิวที่เป็นรอยพับเช่นคอรักแร้และขาหนีบติ่งเนื้อไม่เป็นอันตรายไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆไม่มีการแพร่กระจายสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยค่ะเมื่อเกิดติ่งเนื้อแล้วมักจะรักษาด้วยการผ่าตัดออกแต่มีการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติที่สามารถกำจัดมันได้จากที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดบริเวณที่ติ่งเนื้อจะเกิดขึ้นมากที่สุดค่ะติ่งเนื้อจะพบตามลำคอและรักแร้มากที่สุดยังสามารถเกิดขึ้นใต้เต้านมและบริเวณผิวหนังที่รอยพับนอกจากนี้มันยังสามารถขึ้นบริเวณขาหนีบและบนเปลือกตาของคุณได้ด้วยถ้าคุณเห็นติ่งเนื้อขึ้นบนเปลือกตาของคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันทีมันมักจะมีสีน้ำตาลและขนาดที่แตกต่างกันค่ะกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะเกิดติ่งเนื้อหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มอย่างมากที่จะเกิดติ่งเนื้อเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนรวมถึงคนที่มีน้ำหนักเกินและคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะการกำจัดติ่งเนื้อนี่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่สามารถช่วยคุณกำจัดติ่งเนื้อค่ะ 1. น้ำมันละหูน้ำมันละหูและผงฟูมาผสมกันและทาไว้บนติ่งเนื้อคุณจะเห็นผลลัพธ์หลังจาก 2-4 สัปดาห์ใช้ส่วนผสมนี้เป็นประจำติ่งเนื้อจะหลุดหายไปค่ะ 2. น้ำมะนาวหากติ่งเนื้อเกิดขึ้นกับคุณน้ำมะนาวเป็นทางออกที่ดีมันมีกรดซิตริกช่วยในการขัดผิวและสามารถกำจัดออกตามธรรมชาติคุณต้องแช่สำลีในน้ำมะนาวสดจากนั้นใช้ทาบนติ่งเนื้อรอให้แห้งและล้างออกด้วยน้ำทำเป็นประจำ 2-3 สัปดาห์เพื่อกำจัดติ่งเนื้อให้หลุดออกไปค่ะ 3. ทีทรีออยล์หลีกเลี่ยงการผ่าตัดโดยการใช้ทีทรีออยล์เพิ่มจากติ่งเนื้อคุณควรใช้เป็นประจำเพราะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติมันเพื่อกำจัดติ่งเนื้อออกไปได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะ 4. น้ำแอปเปิลไซเดอร์เพียงคุณใช้น้ำแอปเปิลไซเดอร์ทาบริเวณที่เป็นติ่งทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีทำเป็นประจำทุกวันประมาณ3สัปดาห์ติ่งเนื้อจะหลุดออกไปค่ะ 5. ยาทาเล็บวิธีนี้อาจจะฟังดูแปลกๆแต่การใช้ยาทาเล็บทาบนติ่งเนื้อ3ครั้งต่อวันติ่งเนื้อจะหลุดออกไปในระยะเวลาไม่นานค่ะ 6. ผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์มันจะดีกว่าถ้าผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์เพื่อกำจัดติ่งเนื้อออกไปมันจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นใดๆมันเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมันอาจเกิดอาการปวดแต่สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาปฏิชีวนะและที่พึ่งค่ะการผ่าตัดศัลยกรรมอย่าใช้มีดผ่าตัดในการกำจัดติ่งเนื้อออกจากร่างกายคุณวิธีนี้จะทำให้เกิดรอยแผลเป็นเล็กๆและมีความเจ็บปวดมากกว่าการผ่าตัดเลเซอร์ไม่แนะนำการผ่าตัดวิธีนี้กำจัดติ่งเนื้อที่อยู่บนใบหน้าหรือลำคอของคุณค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขช่วงหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ